โหทุกคนดูดิครับเป็นไงไม่เสือมาแล้วไม่เสือมาแล้วโอเคก็สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะฮะพี่เสือมาแล้วผมก๊อฟครับผมนัทครับน้องจันทร์โอเคครับโอเคนะครับน้องๆวันนี้เนี่ยเราก็จะมากันแบบว่าเมนูอีสานอีกแล้วครับผมโอ้โหปรบมือดิรู้ว่าอยากเมนูอะไรไม่รู้ตกทำไมเมนูอะไรวันนี้ตำแตงบ้าแตงเขาไม่ได้วิตำไม่ได้เย่ไม่ใช่ก็ไปอีกนะโอเควันนี้เนี่ยเป็นเมนูส้มตำผักยักษ์ครับผมโอเคอยากตั้งชื่อให้มันแบบว่าเข้ากับสไตล์ผมเนี่ยคือตำระดับโลกเย็ดเฮ้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่ามันจะมีอะไรบ้างนะครับอุปกรณ์ของเราวัตถุดิบของเรานะครับผมไปเราไปดูเมนูผักกันก่อนผักบุ้งครับผมผักกาดขาวแครอทมะเขือเทศพริกขี้หนูแล้วก็แตงครับแล้วก็มะนาวนะครับผมมะนาวโอเคต่อไปนะฮะเครื่องปรุงมีน้ำปลาปลาร้าเส้นขนมจีนหมูยอถั่วฝักยาวแคบหมูกุ้งแห้งถั่วหน่อไม้ดองกระเทียมน้ำตาลปี๊บแล้วก็ไข่ต้มไข่ต้มระบาดนะครับผมแล้วก็พระเอกเลยนี่มะละกอและสุดท้ายเลยเนี่ยคือกุ้งสดครับโอเคนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปเริ่มจัดเตรียมของหั่นผักทุกอย่างอะไรที่เราต้องหั่นเดี๋ยวให้ก๊อฟมันหั่นไก่นั่นมันหั่นนะครับผมโอเคไปเราไปดูกันเลยโอเคครับผมตอนนี้พวกพี่เสือนะฮะก็ได้เตรียมการอุปกรณ์ต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมต่อไปนะฮะเราจะเป็นการตำครับไปเองมาโอเคนะครับน้องๆตอนนี้นะครับส้มตำของพี่เสือเสร็จแล้วครับผมเย้โอ้โหมันแบบว่าน่ากินมากเลยครับน้องๆมีมาเด้อพ่อแม่พี่น้องอยากให้ทุกคนได้มาลิ้มลองนะครับผมไปเดี๋ยวเราจะมาตักนะครับลงไปในถาดยักษ์ครับผมโอ้ยดูดิโอ้ยดูดิโอ้ยเป็นอะแซ่บนะฮะมีกุ้งสดมีแบบว่าดูดิโอ้ยดูกุ้งตัวใหญ่โอ้โหมับดูกิ้งดูดูกุ้งดูกุ้งดูกุ้งเดี๋ยวพี่ได้กินตบตาเล่นลิ้นในเวนอะไรนะใครกิ้งนะไม่มีอะไรเอาผมกับผมนะเว้ยสุดยอดนะครับพ่อแม่พี่น้องมาเด้อมาเด้อหนักแล้วเนี่ยพ่อแม่ลุงปานาอาอุ้ยหนักประมาณ30โลได้มั้งนี่โอเคครับทีนี้เราก็จะมาโรยหน้าฮะด้วยปลากรอบพอดีว่าหาปลากรอบไม่ได้ครับได้ถั่วแบบมีปลากรอบนะครับแล้วก็ได้ถั่วลิสงด้วยนะครับน้องๆนี่ปลากรอบของถั่วลิสงแล้วก็โรยหน้าครับผมโอ้ยเอานี่มานะครับแล้วเราก็จะมีจุ้งฝอยนะครับผมจุ้งฝอยแล้วก็จะโรยหน้านิดนึงครับผม
โอเคตอนนี้นะครับผมทุกอย่างก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมเย้โอ้โหแม่งมือแทบหักเฮ้ยโอ้ยเจ็บแม่งโอ้ยอุ้ยช่วยกันดูอุ้ยเลียดิโอ้ยบ้าช่วยหน่อยช่วยหน่อยโอ้โหดูดิคือแบบว่ามันล้นนะครับทุกคนปลาแดกปลาขวมเอ้ยโอ้โหทุกคนดูดิครับคือแบบว่ามันเยอะมันหนักดูดิมันอ่อนเลยนะเพราะว่ามันหนักมากตอนนี้ถ้าเอาจากที่เล่นออกกำลังกายมาเนี่ยประมาณน่าถึง10โลถึงนะอันนี้พูดจริงนะถึงเพราะว่ามันหนักมากอุ่นหนักจริงเมื่อกี้ผมยกผมปวดเอวอ่ะปวดเอวปวดเอวโอเคนะครับขอไม่รอเลยแล้วกันขอชิมเลยกันเดี๋ยวขอใช้ซ้อนซ่อมแล้วกันนะครับโอเคครับน้องเดี๋ยวขอชิมก่อนเลยตั้งแต่ตำมาไม่ได้ชิมเลยให้แต่คนอื่นชิมโอ้ยดูดิเดี๋ยวหากุ้งก่อนกุ้งดูนะครับผมกุ้งอร่อยไหมพี่ยังไอสารมาที่บ้านพ่อเป็นไงบ้างสบายดีพี่ก๊อฟได้ข่าวว่าไปหายามาเดี๋ยวพี่ว่าจะมีคนไปโรงพยาบาลเนาะนุ่มเฮ้ยอร่อยเฉยเย็ดแท้ไม่น่าเชื่อนะทุกคนคือแบบว่าไม่รู้อะไรบ้างลืมคือมันน่ากินมากครับแล้วรสชาติแบบว่าพอดีกลมกล่อมออกเปรี้ยวนิดๆนะครับเพราะว่าใส่มะนาวไป3ส่วนลองชิมดูนัดเอาดิก๊อฟลินนะครับผมตามท้องไร่ท้องนาอร่อยไหมโอ้ยยกสูงโคตรอร่อยเว้ยเว้ยเว้ยโคตรอร่อยอ่ะปิดปากทำไมอ่ะเดี๋ยวเขาเห็นเฮ้ยน้องน้องมีเด็กมาว่ะเด็กคนไหนเด็กข้างไข่เฮ้ยไปตามมันมาดินั่นน่ะมันเดินทำอะไรโง่ๆคนเดียวน่ะไปเรียกมันแล้วมั้งตะโกนเรียกมันตะโกนเรียกมันเอฟมากินด้วยกันเร็วนี่ครับเป็นน้องทีมงานในคนหนึ่งนะครับเพิ่งกลับจากชายแดนภาคใต้ครับผมเฮ้ยสวัสดีน้องน้องเลยสวัสดีครับผมชื่ออะไรครับเอฟเสพครับไม่ใช่เสพหน้ามึงก็ให้ด้วยนะเอาจริงดิเนี่ยพี่ทำเสียงเมื่อกี้เลยร้อนๆเลยเนี่ยร้อนเลยพี่โอ้ยพองไอ้เหี้ยกูตกใจจริงด้วยตามระดับโลกนะเว้ยตามระดับโลกใช่สายดูดนี่ว่าเขาแตงแน่เข้าท่าเป็นไงเป็นไงสุดยอดอ่ะพี่เป็นไงวะทุกคนผ่านโอเคนะครับน้องๆถ้าใครที่ดูอยู่นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์และกดคอมเมนต์ความรู้สึกของน้องๆนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยว่ารู้สึกยังไงอยากกินไหมอร่อยหรือเปล่าอย่าลืมคอมเมนต์ลงด้วยนะครับเพราะว่าทีมงานพี่เสืออ่านทุกคอมเมนต์ครับผมครับแล้วก็อย่าลืมนะครับผมครับทำตามกันได้นะงบไม่เยอะบอกเลยงบไม่เยอะก็คือเอาส่วนผสมตามนี้แหละเอาไปทำเป็นจานเล็กๆก็ได้ทำในครอบครัวแล้วเนี่ยเมนูเนี่ยส้มตำเนี่ยถือว่าเป็นเมนูระดับโลกเลยนะคนต่างชาติก็ยังกินครับผมอ่ะชาวต่างชาติที่มาเที่ยวประเทศไทยเพราะอะไรเพราะอยากกินส้มตำนะเพราะอยากกินส้มตำเหมือนมึงหล่อมึงนั่งแบบนั่งเก๊กเหมือนนั่งแอ๊กเหมือนหล่ออ่ะก็ยิ้มให้หล่อไหมครับน้องๆครับคอมเมนต์มานะฮะว่าใครหล่อกันนะครับผมคอมเมนต์มาด้วยนะยิ้มให้คนดูนัดแว่นแดงหรือว่าพี่เสือมาแล้วเฮ้ยสำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวพาตากล้องกินก่อนครับวันนี้ก็ไปแล้วครับทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายไปกินต่อดีรออะไรอ่ะเอาข้าวไหมแต่ว่าเมนูนี้เป็นเมนูเด็ดเลยของประเทศไทยเลยครับเพราะว่าชาวต่างชาติที่เขามาเขาก็บอกว่าคือมาเพื่อกินส้มตำคือลงมาจากเครื่องนี่ขาแตะพื้นประเทศไทยปุ๊บใช่ถามเลยกาเรียูนายฮะไม่เขาถามว่ายูมิมาเกซเซนฮะยูมิมาเกซเซนอะไรนะยูมิมาเกซเซนไอ้เซนไอ้เหี้ยไม่ได้ยินสักทีเขาบอกว่าคนที่นอนกินจะเป็นจระเข้ทำไมเป็นจระเข้ไม่รู้แม่กูบอกเอาแม่บอกจริงโบราณเขาบอกไว้เป็นจระเข้นะไม่เป็นจระเข้เป็นอะไรอ่ะคิดไม่ทันพ่อเป็นพี่เย็ดเข้พี่กับพี่จันแม่งเก่งว่ะโอ้โหยเอาเป็นว่านะครับน้องๆคลิปนี้เนี่ยพวกเราให้ทุกคนผ่านโอ้โหแบบว่าสุดยอดคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมนะครับผมคอมเมนต์ความรู้สึกของน้องลงมาแล้วกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ด้วยนะครับ
แชร์มาให้โลกรู้เลยนะครับอยากให้เสือทำคลิปกิน